เกือบจะถึงไทยแล้วทักษิณโผล่ร่วมงานวันเกิดนายกฮุนเซนวันที่6สิงหาคมสื่อกัมพูชารายงานว่าทักษิณร่วมฉลองวันเกิดที่71ของนายกฮุนเซนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ทักษิณขึ้นทวิตเตอร์ว่าขอเลื่อนกลับไทยไปอีก2สัปดาห์โดยนายกฮุนเซนแจ้งว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้าพักที่บ้านของเขาเมื่อคืนนี้และเดินทางออกจากกัมพูชาในเช้าวันนี้ขณะที่ฮุนเซนเตรียมประกาศสถาปนาฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นลูกชายขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาภายในสัปดาห์นี้หลังจากมีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยฮุนเซนและทักษิณได้รู้จักและสนิทสนมกันมาตั้งแต่ปี2535ก่อนที่นายทักษิณจะเป็นนายกรัฐมนตรี